สวัสดีครับวันนี้เรามาวาดการ์ตูนกันเถอะโดยวันนี้เราจะวาดเป็นรูปเอารูปอะไรดีเอ่ยเอาสัตว์ที่หลายๆคนไม่ชอบแล้วกันคือหอยทากคิดไม่ถึงใช่ไหมครับว่าเราจะมาวาดหอยทากกันเห็นอย่างนี้ตัวดูน่าขยะแขยงแต่ว่าเคยได้เอาไปทำเป็นการ์ตูนดังด้วยนะครับชื่อเรื่องเทอร์โบเป็นหอยทากที่เอามาแข่งกันอันดับแรกเลยครับหอยทากเราจะวาดตาของหอยทากนะครับมีเปลือกตาให้ด้วยมีเปลือกตาสองข้างเลยแล้วก็ตาของหอยทากจะยืดยืดยาวๆนะครับนี่คือส่วนตัวนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปวาดเป็นกระดองหอยทากนะครับเอาง่ายๆเลยเป็นกลมๆแล้วกันปกติแล้วจริงๆแล้วในชีวิตจริงนะครับหอยทากที่เคยเห็นกระดองจะเป็นคล้ายๆหอยสังนะครับแต่พอเป็นการ์ตูนแล้วกระดองของหอยทากนั้นเป็นกลมๆแบบนี้แต่ก็ไม่เป็นไรครับจะได้วาดง่ายๆส่วนตัวนะครับท้องของหอยทากจะเป็นลักษณะของแบนๆติดพื้นนะครับใช้วิธีเลื้อยคลานเอาก็จะเป็นเส้นโค้งๆหยักๆแบบนี้ครับมาเติมปากให้หอยทากกันเอาหอยทากยิ้มครับตาดำหอยทากครับคราวนี้เราอาจจะมาใส่ลวดลายให้กับเปลือกของหอยทากด้วยนะครับลวดลายตรงนี้ใครชอบแบบไหนก็สามารถใส่ได้เลยนะครับตามใจชอบไม่จำเป็นต้องให้เหมือนที่วาดให้ดูตรงนี้นะครับเสร็จแล้วครับหอยทากไม่ยากใช่ไหมครับฝึกบ่อยๆนะครับการวาดรูปอยากวาดรูปสวยอยู่ที่การฝึกฝนนะครับวันนี้ก็จบเท่านี้นะครับอย่าลืมติดตามชมช่องของเรานะครับวาดการ์ตูนกันเถอะขอให้มีความสุขกับการวาดการ์ตูนนะครับสวัสดีครับ